สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอระบบ AI ที่ช่วยบอกชนิดของยาปฏิชีวนะพร้อมทั้งบอกข้อมูลของยาปฏิชีวนะตัวนั้นๆครับชื่อของ AI ก็คือ RX Check นะครับ Pain Point นะครับจากที่เราได้ศึกษาจากเว็บไซต์หรือคนรอบตัวพบว่าปัญหาที่ไม่รู้ว่ายาตัวไหนเป็นยาประเภทอะไรและไม่ทราบถึงสรรพคุณของยาตัวนั้นปัญหาเหล่านี้อาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้ที่ไม่ทราบหรือส่งผลกระทบร้ายแรงได้เราจึงได้คิดที่จะทำ AI ตัวนี้ขึ้นมาครับในด้านของ UX UI นะครับเราจะออกแบบ UX UI ออกมาให้ user หรือผู้ใช้เข้ามาอัปโหลดรูปของตัวฉลากที่บรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงถึงข้อมูลของยาปฏิชีวนะตัวนั้นๆออกมาให้ user ได้รู้ครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ architectures of RX Check นะครับจะแบ่งกับสองส่วนซึ่งส่วนแรกก็คือ training dataset นะครับโดยที่จะมีทั้ง input และ output เข้าไปในส่วนของ training model แล้วจะมี deep learning นะครับซึ่ง deep learning จะทำงานในส่วนของการจำแนกว่าเป็นยาปฏิชีวนะประเภทไหนมีข้อมูลอะไรครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ user หรือ testing dataset นะครับโดยที่จะให้ user อัปโหลดภาพเข้ามานะครับแล้วทีนี้ก็จะไปทำงานต่อในส่วนของ main system แล้วส่งมาที่ตัวของ AI system หรือ predictive model นะครับโดยที่ predictive model เนี่ยจะไปดึงข้อมูลมาจากตัวส่วนของ training model หรือว่า deep learning นะครับทีนี้ก็จะออกมาเป็น output ที่บ่งบอกทั้งชนิดของยาและข้อมูลของยาปฏิชีวนะตัวนั้นๆครับต่อไปเป็นในส่วนของ tool นะครับ tool ที่เราใช้ก็จะมี Android Studio PythonTensorFlow และ PyTorch ครับในส่วนของ Architectures of Deep Learning Model of RX Check นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3 layer ครับก็คือ Input Layer Intent Layer Output Layer นะครับโดยที่ Input Layer เนี่ยจะทำการ Input ในส่วนของรูปของบรรจุภัณฑ์ของยาปฏิชีวนะนะครับในส่วนของ Intent Layer จะแบ่งออกเป็นโนดหลายๆโนดนะครับเพื่อทำการจำแนกว่ารูปที่ input เข้ามาเป็นยาปฏิชีวนะประเภทไหนทีนี้ก็จะส่งผลออกมาเป็นในส่วนของ output layer ครับต่อไปจะเป็นส่วนของ module design นะครับโดยที่ module design จะแบ่งออกเป็น2 workflow นะครับซึ่งเป็น workflow ที่เป็นระบบทำงานหลักกับ workflow ที่เป็นระบบทำงานย่อยนะครับทีนี้จะมาพูดถึง workflow ที่เป็นระบบทำงานหลักก่อนนะครับโดยจะเริ่มที่ start นะครับทีนี้จะ import image dataset เชื่อมต่อกับ dataset แล้วก็ normalization ของบรรจุภัณฑ์ฉลากยาออกมาครับทีนี้ส่วนของต่อไปก็คือการแปลงข้อมูลรูปภาพทีนี้ training image from dataset ทีนี้จะอัปโหลดรูปภาพของบรรจุภัณฑ์เราเข้าไปนะครับเพื่อไปค้นหาหรือ process to find the type of drug ก็คือค้นหาประเภทของยาตัวที่เราอัปโหลดรูปเข้าไปครับทีนี้ต่อไปจะเป็นการประเมินผลรูปภาพเราจะโชว์ results ของ drug type เลยคือผลการค้นหาของยาประเภทนั้นๆแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ display results นะครับต่อไปจะเป็นการแสดงข้อมูลการใช้ยานะครับก็จะโชว์ how to use the medicines of user ที่เก็บไว้ในส่วนของข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการจบการทำงานหรือสิ้นสุดครับต่อไปจะเป็น workflow ระบบการทำงานย่อยนะครับจะมีระบบการทำงานดังนี้ครับเมื่อ user เข้าไปยังหน้าแอปพลิเคชันจะมีให้อัปโหลดรูปภาพของฉลากยาหลังจากอัปโหลดเสร็จสิ้นชุดข้อมูลก็จะเข้าสู่กระบวนการ image processing จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ recognition of drug type และในขณะเดียวกันกระบวนการ training dataset image ก็ทำงานด้วยเช่นกันครับและสุดท้ายเราก็จะได้ผลลัพธ์ข้อมูลของฉลากยามานั่นเองครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ System Feature ครับคือการนำรูปภาพของผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะจากคอมพิวเตอร์มาประมวลผลเพื่อแสดงการวิเคราะห์รูปภาพของผลิตภัณฑ์ยาว่าเป็นชนิดใดพร้อมกับการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาชนิดนั้นๆการสร้างและเทรนโมเดลนี้จะใช้เทรนนิ่ง Dataset ที่ประกอบด้วยภาพจำนวน 1,500 รูปภาพโดยที่แต่ละชนิดของยาจะมีจำนวนภาพไม่น้อยกว่า50รูปภาพในแต่ละชุดข้อมูลของยานั้นๆครับต่อไปจะเป็นในหัวข้อ testing plan ครับคือการทดสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ RX check และการวิเคราะห์ด้วย testing dataset ที่ประกอบด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะทุกชนิดจำนวนละ50รูปภาพโดยทั้งหมดมี30ชนิดครับและระบบจะถูกท
ทดสอบกับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านการใช้ยาเพื่อตรวจสอบความเร็วและความแม่นยำของการวิเคราะห์ภาพในการรู้จำและแยกแยะข้อมูลของยาแต่ละประเภทครับต่อไปก็คือ Objective คือการออกแบบและพัฒนา AI System for Rx Check ครับสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาและนำและแนะนำให้ผู้ประสบปัญหาได้รับรู้ข้อมูลยาที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีครับโดย Target User ของเรานะครับก็คือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ครับเนื่องจากแอปของเราเป็นการบอกถึงข้อมูลของฉลากยาปฏิชีวนะนั้นๆเพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้ถึงข้อมูลและนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธีนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างการอ้างอิงของกลุ่มเรานะครับและสุดท้ายก็คือสมาชิกกลุ่มครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ